ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่112จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตได้ส่งนักรบสหชาติที่เกิดวันเดียวกับตนไปคอยสอดแนมในราชสำนักทุกแคว้นทั่วชมพูทวีปคอยระวังภัยจากศึกสงครามที่อาจจะมาถึงมิถิลานครฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์สำคัญใดๆในชมพูทวีปเหตุการณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของมโหสถบัณฑิตผู้สำเร็จราชการแห่งมิถิลานครไปได้เลยโดยจะมีสุวโปดกลูกนกแขกเต้านามว่ามาธุระคอยเป็นผู้ส่งข่าวให้ก็ในการนั้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าสังขพลกะแห่งแคว้นกัมพลรัฐวันหนึ่งเท้าเธอทรงให้เรียกระดมพลเตรียมการรบอย่างเต็มที่มโหสถบัณฑิตทราบข่าวจึงได้เรียกเจ้ามาธุระมาสั่งให้ไปสืบข่าวดูให้แน่ชัดว่าพระเจ้าสังขพลกะทรงเรียกระดมพลทำไมกันเจ้านกแขกเต้ามาธุระรับบัญชาแล้วก็บินมุ่งตรงไปยังแคว้นกัมพลรัฐทันทีแฝงตัวเข้าไปหาผู้สืบราชการลับแล้วก็ค่อยๆสืบหาข่าวครั้นทราบความชัดแล้วก็ได้เที่ยวบินตระเวนไปสืบข่าวตามแคว้นต่างๆอีกจนกระทั่งบินมาถึงกรุงปัญจาลนครแคว้นกัปปิลรัฐนนครปัญจาลนั่นเองมีพราหมณ์ปุโรหิตนามว่าเกวัฏเป็นราชบัณฑิตของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตพราหมณ์เกวัฏนั้นเมื่อได้ตรวจดูยศศักดิ์อัครฐานที่ตนได้รับพระราชทานแล้วก็คิดจะสถาปนาพระเจ้าจุลนีให้เป็นมหาราชสูงสุดครั้นแล้วจึงได้จัดแจงแต่งตัวเข้าเฝ้าพระราชาของตนในทันทีพระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์เกวัฏมาเฝ้าจึงรับสั่งถามว่าท่านอาจารย์มาแต่เช้าเนี่ยมีธุระอะไรรีบด่วนหรือพราหมณ์เกวัฏก็กราบทูลว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้านะมีเรื่องที่จะกราบทูลปรึกษาพระพุทธเจ้าค่ะเชิญสิท่านอาจารย์มีอะไรก็จงพูดมาเถิดท้าวเธอตรัสอนุญาตพราหมณ์เกวัฏเป็นผู้มีปัญญาเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงทูลท้าวเธอว่าขอเดชะเรื่องที่ข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลปรึกษาครั้งนี้นะเป็นความลับสำคัญจำเป็นต้องปรึกษากันในที่ลับดังนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงใคร่ขอทูลเชิญฝ่าพระบาทเสด็จไปสู่พระราชอุทยานเถิดพระพุทธเจ้าค่ะสำคัญมากถึงเพียงนั้นเลยหรือท่านอาจารย์พระเจ้าจุลนีทรงฉงนพระทัยยิ่งนักเพราะสังเกตเห็นพราหมณ์เกวัฏระแวดระวังตัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพระเจ้าค่ะเรื่องนี้น่ะสำคัญมากทีเดียวพราหมณ์เกวัฏกราบทูลครั้นพระเจ้าจุลนีทรงสดับว่าเป็นเรื่องสำคัญท้าวเธอก็ไม่ทรงช้ารีบเสด็จไปสู่พระราชอุทยานกับพราหมณ์เกวัฏในทันทีครั้นเสด็จถึงพระราชอุทยานแล้วท้าวเธอก็มีพระดำรัสสั่งให้กองพลทหาร
ทำการอารักขาอยู่ภายนอกห่างๆส่วนพระองค์ได้เสด็จไปกับพราหมณ์เกวัฏเพียง2คนเท่านั้นเมื่อเสด็จพระดำเนินถึงกลางพระราชอุทยานพระเจ้าจุลนีก็เสด็จขึ้นประทับนั่งเหนือพระราชบัลลังก์พร้อมกับรับสั่งถามพราหมณ์เกวัฏว่าท่านอาจารย์ก็ในที่นี้นะมีเพียงเรากับท่านเท่านั้นเรื่องสำคัญที่ท่านว่านั้นนะเป็นอย่างไรก็จงพูดไปตามสบายเถิดพราหมณ์เกวัฏเหลียวมองโดยรอบพระราชอุทยานจนมั่นใจว่าปลอดผู้คนจริงๆจึงเริ่มกราบทูลถึงแผนการตามที่ตนคิดฝันไว้เมื่อรุ่งสางให้เท้าเธอทรงเห็นภาพที่สวยหรูในฐานะจอมอธิราชผู้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าผู้ใดในผืนชมพูทวีปพระเจ้าจุลนีผู้ปรารถนาความยิ่งใหญ่อยู่แล้วมีหรือที่จะไม่ทรงโสมนัสเท้าเธอทรงสดับคำทูลของพราหมณ์เกวัฏด้วยพระหฤทัยที่ฮึกเหิมยิ่งนักแล้วเราควรจะทำอย่างไรล่ะท่านอาจารย์เท้าเธอตรัสถามด้วยความสนพระทัยไม่ยากเลยพระพุทธเจ้าค่ะหากว่าพระองค์ทรงทำตามที่ข้าพระองค์กราบทูลทุกอย่างก็จะสำเร็จอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์เกวัฏทูลยืนยันให้เท้าเธอทรงมั่นพระทัยยิ่งขึ้นอีกข้าแต่สมุติเทพกองกำลังของปัญจาลนครมีมากถึง18กองทัพใหญ่ในฐานะจอมทัพผู้เกรียงไกรขอพระองค์ได้โปรดมีพระราชองค์การสั่งให้จัดเตรียมกองทัพให้พร้อมแล้วบุกเข้าล้อมแคว้นต่างๆทีละแคว้นครั้นล้อมเมืองไว้ได้แล้วข้าพระบาทจะรับอาสาเข้าไปแจ้งแก่พระราชาในเมืองนั้นว่าบัดนี้นะพระเจ้าจุลนีพรหมทัตได้ทำการล้อมเมืองของพระองค์ไว้ทุกด้านแล้วขอท่านจงยอมจำนนต่อเจ้าเหนือหัวของเราแต่โดยดีเถิดอย่าได้ทำการสู้รบให้เหนื่อยยากเลยเพราะเจ้าเหนือหัวแห่งเรานะทรงญาตราทัพมาครั้งนี้มิได้ทรงต้องการราชบัลลังก์แต่อย่างใดทรงปรารถนาเพียงราชสมบัติที่มีอยู่ในแว่นแคว้นนี้เท่านั้นแต่ถ้าพระองค์จะทำการรบพระองค์ก็จะประสบแต่ความปราชัยสถานเดียวเพราะกำลังพลของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตนั้นมีมากมายมหาศาลเหลือเกินพระเจ้าจุลนีทรงพอพระทัยในอุบายของพราหมณ์เกวัฏตรัสว่าเข้าทีทีเดียวละท่านอาจารย์พระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระราชาเหล่านั้นยอมตามโดยดีแล้วเราก็จะจับพระราชานั้นไว้รวบรวมราชสมบัติทั้งหมดพร้อมกับสมทบกำลังพลในเมืองนั้นหนุนกองทัพปัญจาลนครให้มากยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกจากนั้นก็จะเข้ายึดเมืองอื่นๆต่อไปพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอจึงรับสั่งถามว่าถ้าพระราชาเหล่านั้นไม่ทรงยินยอมง่ายๆแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะท่านอาจารย์พราหมณ์เกวัฏถูกท้าวเธอตรัสถามเช่นนั้นก็รีบทูลตอบโดยไม่ลังเลใจว่าเราก็จะทำการรบแล้วปลงพระชนพระราชาเหล่านั้นให้สิ้นพระชนไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะก็ดีเหมือนกันจะได้หมดเสี้ยนหนามไปเลยเท้าเธอทรงรำพึงเบาๆ
แผนการของข้าพระองค์ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าค่ะมีอะไรอีกหรือท่านอาจารย์เท้าเธอทรงซักอีกพราหมณ์เกวัฏจึงรีบทูลอธิบายต่อไปว่าเมื่อนำตัวพระราชาทั้ง101พระองค์เนี่ยมาสู่ปัญจาลนครได้แล้วก็จะทูลเชิญพระราชาทุกพระองค์เนี่ยให้ร่วมดื่มน้ำจันทร์ฉลองชัยแด่พระองค์แต่ว่าน้ำจันทร์นั้นน่ะข้าพระองค์จะให้คนเจือยาพิษไว้เมื่อพระราชาเหล่านั้นดื่มน้ำจันทร์เจือยาพิษสิ้นพระชนไปหมดแล้วราชธานีทั้ง101พระนครก็จะตกอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวถึงตอนนั้นพระองค์ก็จะทรงเป็นจอมจักรพรรดิราชผู้ยิ่งใหญ่กว่าผู้ใดในชมพูทวีปทีเดียวพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงสดับอุบายนั้นแล้วก็ทรงปีติยินดียิ่งนักถึงกับตรัสชมพราหมณ์เกวัฏผู้เป็นต้นคิดว่าแผนการของท่านอาจารย์เนี่ยช่างแยบยลอะไรเช่นนี้นะดีละท่านอาจารย์ถ้าเช่นนั้นท่านจงรีบเตรียมการเคลื่อนพลโดยเร็วเถิดแผนการชั่วร้ายของพราหมณ์เกวัฏบัดนี้ได้รับการสนองตอบแล้วความเดือดร้อนกำลังจะเกิดขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป